ผมเล่นเป็นต่อคุณแม่เป็นซิทคอมที่ผมเชื่อว่าคุณแม่ไม่ได้ดูแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นกลางคืนแล้วก็จะเป็นเรื่องที่ผู้ชายจีบผู้หญิงผู้หญิงเซ็กซี่เยอะมากมีคำถามอยากจะถามคุณแม่ฮะผู้หญิงแต่งตัวโป้นี่บาปไหมครับอ่ะแล้วเวลาที่พี่เกลือดูผู้หญิงแต่งตัวโป้แล้วรู้สึกยังไงรู้สึกเอาจริงๆนะคุณแม่บางทีมันมีความรู้สึกว่าอยากจะครอบครองมันเกิดความรู้สึกว่าสวยจังเลยนี่มันต้องเป็นของเราจริงๆคุณแม่มันจะเกิดความรู้สึกนั้นผู้ชายบางคนมันจะเกิดความรู้สึกนั้นจริงๆเห็นแล้วมันอดมองไม่ได้มองแล้วเกิดความรู้สึกชอบและอยากครอบครองอยากจะได้เขาอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาเบียดเบียนผมอยู่นะเขาควรจะบาปไหมหรือว่าบาปกันทั้งคู่หรือเขาไม่บาปผมบาปอยู่คนเดียวผู้หญิงที่แต่งตัวโป๊เขารู้ไหมว่าเขาเนี่ยไปทำให้เกิดความสะเทือนในหัวใจของคนอื่นบางทีไม่ได้สะเทือนคนเดียวนะคุณแม่เดินเข้ามาสะเทือนทั้งศัตรูเลยนะฮะเกิดความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงผู้ชายทุกคนจะฮึดหือวิ่งกันมาลุมเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าด้วยนะแต่ผู้ชายด้วยกันจะรู้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นมีความตั้งใจหรือมีเจตนาไหมที่เวลาที่เธอแต่งตัวเช่นนั้นเพื่อจะทำให้เกิดแรงสะเทือนไปอยู่ในสังคมที่เธอเดินเข้าไปก็น่าจะมีนะคุณแม่ผู้หญิงแต่งตัวก็ต้องรู้สึกว่าเขาจะต้องแต่งเพื่อให้ผู้ชายมองอะถ้าอย่างนั้นบาปไม่บาปขึ้นอยู่ที่เจตนาเจตนาของคนนั้นทำเช่นนั้นเพื่ออะไรถ้าเขาอยากแต่งเพื่อให้ผู้ชายมองชอบเขาผิดไหมคุณแม่มีผิดไหมผู้หญิงคิดอย่างเนี้ยอันตรายนะครับมันก็ไม่น่าจะถูกตรงที่ว่าถ้าทำอะไรแล้วมีภัยมาถึงตัวถ้าเราทำแล้วเราไปอยู่ในที่ที่มันเกิดความเสี่ยงที่คนจะตะคุบเราแล้วเกิดภัยโดยที่เราก็เป็นคนเปิดประตูเองอันนี้อันตรายครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราต้องทำโดยหน้าที่การงานและในอย่างนี้เป็นงานของเขาเขาต้องมาเล่นละครอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นมันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเขาถ้าเจตนานั้นมันเพื่องานมันก็แค่งานแต่ถ้าเจตนานั้นเพื่อที่จะแย่งชิงเอาของรักของคนอื่นมาเป็นของตัวเองอันนี้มันก็มีการวางแผนใช่ไหมครับผู้หญิงที่แต่งตัวโป้เนี่ยมันต้องมีเหตุปัจจัยมันไม่ได้ทำด้วยบังเอิญครับแต่มันจะทำด้วยความตั้งใจที่จะทำอย่างนี้เพื่ออะไรเราแต่งตัวอย่างนี้เพื่ออะไรร้อนเลยแต่งตัวโป้อันนี้รอดมาร้อนไหมคุณแม่ร้อนจังเลยร้อนแต่งตัวให้เย็นโดยไม่โป๊ก็ได้นะลูกนั่นสิฮะแต่บางทีเขาก็บอกว่าอากาศมันร้อนอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความร้อนที่มีเจตนาในการที่จะทำให้คือเขาแต่งเขาหายร้อนแต่ทำคนอื่นร้อนหมดเลยคุณแม่ร้อนเลย ใจเจออยู่ไม่ได้เลยนะฮะถ้าอย่างนั้นก็แต่งเพื่อล่อแต่งเพื่อเราอกุศลเรียกว่าเราอกุศลใช่เราอกุศลอ้าวเวลาเราทั้งศัตรูเราอยากได้ผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ย มันเป็นกุศลหรือมันเป็นอกุศลน่าจะอกุศลละฮะอ้าวจ้ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันทำให้เกิดอกุศลมันก็ต้องไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าเผื่อเราทำเพื่อการงานของเราในตรงนั้นแล้วมันก็เข้าใจได้อย่างเช่นเวลาที่เขาจะต้องเขียนภาพนูดอย่างเงี้ยเขาก็เอาผู้หญิงมาแต่ว่าเขาเพื่ออะไรอ่ะครับไม่ใช่เพื่อเรากามราคะใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดงานศิลปะครับอันนั้นมันก็มีเจตนาของมันมีเป้าหมายของมันชัดเจนครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเจตนาครับอะไรที่ทำแล้วมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าสปอตไลท์ไปส่องถ้าเธอต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากการถูกมองตรงนั้นเพื่อที่จะทำให้เธอคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นความจำเป็นของเธอเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็น่าเห็นใจนะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเขาทำตรงนั้นแล้วมันมีผลจากการทำตรงนั้นไปในทางเล้าอกุศลหรือเปล่าครับถ้ามันเล้าอกุศลซึ่งบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเล้าแต่มันเล้าอ่ะคุณแม่มันไม่มีหรอกไอ้ที่จะไม่ตั้งใจคุณแม่ว่าเพราะเรื่องการที่จะปล่อยให้ตัวเองไม่ได้สำรวมระวังในเรื่องของการปกปิดร่างกายเนี่ยมันมีความตั้งใจทั้งนั้นครับแต่ตั้งใจด้วยเจตนาอะไรคุณแม่มีเทคนิคไหมครับที่จะทำให้อย่างผู้ชายอย่างผมเนี่ยเห็นแล้วอดไม่ได้มองแล้วมันเกิดกิเลสอย่างเงี้ยเราจะรับมือกับมันยังไงดีครับคุณแม่เวลาเห็นผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็อดไม่ได้จะมองจินตนาการก็จะคิดไปแก้อุ้ยจะต้องไปแบบ
จีบไหมหรือว่าจะยังไงอย่างเงี้ยมันเริ่มเลอะเทอะใช่ไหมความคิดนั่นพุทธเจ้าก็สอนเลยว่าเรื่องนี้นะต้องแบบชักสะพานหนีแล้วมองให้เป็นซากศพมองผู้หญิงโป้เนี่ยอย่าไปมองแค่นมใหญ่มันศพมันจะสวยขนาดนี้เหรอคุณแม่ใช่ มันต้องมองมองให้เป็นอสุภะเลยให้เห็นเป็นการเป็นการเจริญภาวนาแบบเหมือนมองเห็นซากศพเลยเห็นความสวยมีความเสื่อมเลยคือสวยๆ อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นศพอย่ามองว่าสวยนี้ต้องเป็นของฉันถ้าสวยนี้เป็นของฉันก็เหยื่อเหยื่อของการถูกกระตุ้นแล้วผู้ชายหลายคนจะตกเป็นเหยื่ออะไรอย่างนี้บ่อยมากเลยใช่ใช่พระเจ้าบอกว่าให้มองว่ามันมีของคู่มันมีสวยมันก็มีความเสื่อมอยู่ในความสวยเลยจบพระพุทธเจ้าก็เหมือนจะบอกเราว่ามองไปข้างหน้าไกลๆหน่อยณจุดเนี้ยสวยวันหนึ่งมันเสื่อมเสื่อมไม่ต้องถึงตายด้วยอาจจะอ้วนใช่เดี๋ยวก็แก่และเหี่ยวอย่างเงี้ยคุณแม่ทุกเรื่องเลยพระองค์ให้มองเป็นของอย่างนี้เลยเช่นถ้าได้มาก็เห็นว่าไอ้ที่ได้มามันมีความเสียไปด้วยครับในความสวยมีความเสื่อมในการได้มันมีการสูญเสียด้วยคือถ้าเรามองอย่างเงี้ยเราจะกลายเป็นคนรอดจากการตกเป็นเหยื่อทำใจไว้ล่วงหน้าใช่ตั้งหลับมาโอเคครับจะได้ไม่ต้องสะเทือนกันทั้งศัตรูครับไม่ไหวครับตอนนี้แผ่นดินเหมือนแผ่นดินไหวนะครับคุณแม่ขอบคุณครับ